สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูหอมทอดนะครับหอมทอดเหมือนในร้านพิซซ่าร้านสเต็กชื่อดังนะครับนะวันนี้จะมาสอนนะครับว่าวิธีการทํานะไม่ยากนะครับใครที่อยากได้สูตรเอาปากกามาเตรียมจดเลยนะครับเดี๋ยวเบสจะมีข้างล่างขึ้นให้นะครับเครื่องปรุงนะจะคอยบอกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตามจดได้เลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหอมใหญ่กันก่อนวันนี้เบสไปได้หอมใหญ่ลูกใหญ่ๆแบบนี้มานะครับทรงของเค้านะเพื่อนๆต้องเอาทรงรีแบบนี้พอเวลาเราหั่นเนี่ยเราใช้จริงลูกนึงเราจะใช้แค่ประมาณ2ชิ้นเองนะครับหั่นลีๆอย่างนี้วันนี้เป็นเลือกได้ลูกใหญ่แบบนี้มาลูกเดียวนะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นลูกทรงกลมทรงอ้วนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ3ลูก20บาทนะครับ3ลูก20นะลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอย่างต่อมานะครับมีน้ำปูนใสน้ำปูนใสก็เพื่อนๆน่าจะทำเป็นอยู่แล้วเนาะก็เอาปูนขาวนะครับละลายกับน้ำแล้วก็ตักเอาแต่ผิวด้านบนของเขาขึ้นมานะครับเอา3ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็พริกไทยนะครับ1ช้อนชานะครับเกลือ1ช้อนชานะครับผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนชานะครับไข่ไก่1ฟองนะครับนมสด3ช้อนโต๊ะนะครับนมสดหรือนมคาร์เนชั่นนั่นเองนะนมหัวข้างบนเวลาที่เขาราดน้ำหวานนะครับนะแล้วก็เนยจืดนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ได้แป้งนะครับแป้งตัวนี้เบสเคยแนะนำไปแล้วนะครับยี่ห้อ Uncle Balm นะครับก็เบสเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คลิปการทำแป้งทอดกรอบนะครับนะก็ประมาณ 300,000 วิวนะเพื่อนๆไปดูคลิปแป้งชุบทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรคลิปนั้นได้นะครับเดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับนะเดี๋ยวจะมีเด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆไปดูได้นะก็เบสยังรักยี่ห้อนี้อยู่ก็ยังใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วก็เพื่อนๆในเพจนะครับก็แนะนำกันพูดคุยกันว่าแป้งยี่ห้อนี้ทอดแล้วกรอบบางเบานะครับนะแนะนำยี่ห้อนี้เลยครับ Uncle Balm นะครับนะแป้งทอดกรอบนะแล้วก็มีโซดาครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับน้ำมันปาล์มนะครับเท่านั้นนะยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้หอมทอดของเรากรอบแล้วก็แป้งเบาอยู่ตลอดเวลานะครับเบสมีเคล็ดลับนะครับนี่น้ำแข็งนะครับเบสใช้น้ำแข็งน้ำใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อจะมาทำเมนูนี้โดยเฉพาะเนาะแช่ช่องฟรีซไว้ให้เขาเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยเวลาเราตีผสมแป้งนะครับให้เอาตัวนี้ไปตั้งไว้ในหม้อผสมได้เลยนะครับเขาจะช่วยให้แป้งเราเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาไปทอดเขาจะไม่อมน้ำมันนะครับนะอันนี้คือ1เคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่จะทำแป้งเยอะๆหรือทำสำหรับทอดขายจำนวนเยอะๆนะครับแป้งต้องรู้สึกว่ามันเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับพอเวลาเอาลงไปทอดเขาจะฟูนะครับแล้วก็จะไม่อมน้ำมันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับการผสมแป้งแล้วก็การหั่นหอมใหญ่นะครับเรามาถึงการปอกหอมใหญ่นะครับนะเปลือกชั้นที่1ชั้นที่2นะครับถ้ามันดำมันอะไรก็ลอกออกได้เลยนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะล้างให้สะอาดนะครับเป็นล้างแล้วชั้นหนึ่งเนาะเมื่อกี้ขั้นตอนนี้นะครับวิธีการหั่นหอมใหญ่เนาะตั้งข้างแบบนี้นะครับหั่นข้างแบบนี้ปาดตรงตูดออกเขาออกเลยนะครับนะเราจะไม่ได้ใช้นะให้มีความห่างอยู่ประมาณสัก 1-2 เซนนะครับให้มีความหนานะนี่ให้หนาลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เลยวิธีการหั่นนะครับหนาประมาณนี้แล้วเราก็แบ่งนะครับค่อยๆกดชั้นกลางนี่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราจะใช้ตัวลิงเขานะครับโอเนียนลิงของเราค่อยๆกดออกนะครับแบบนี้เลยค่อยๆออกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะขาดออกจากกันนี่อย่างนี้เลยนะครับลูกลีวงใหญ่อย่างนี้เลยนะแล้วเราก็มาใส่ถาดแบบนี้ไว้เลยนะครับถาดพักของเราก็เดี๋ยวเบสจะแซมเปิลให้ดูนะครับ1ลูกเนาะก็เพื่อนๆจะได้ทำได้นะครับนะไม่ต้องไปซื้อเขาทานนะครับดูคลิปนี้ได้เลยครับเบสมีสิ่งดีๆเอามามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับนะที่เข้ามาชมในเพจอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแป้งข้าวโพดโรยลงไปได้เลยครับเคลือบเขาไว้ให้เขาไม่คลายน้ำออกความหวานเขาจะได้อยู่นะครับโอเคเท่านี้เองเดี๋ยวที่เหลือเบสขอทำก่อนเยอะอยู่อีกแป๊บนึงนะครับนะก็โรยไว้แบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะพักเขาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับตอนผสมแป้งชุบทอดครับหลังจากที่เราหั่นหอมใหญ่จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่ใช้ได้ก็จะเอามาไว้ทอดนะครับวงใหญ่ๆเนาะอันที่เบสก็จะเลือกเอาอันที่วงใหญ่ๆนะครับเอาไว้ทอดเนาะอันที่เล็กนะครับหรือว่าอันที่เสียอย่างอันนี้เบสทำเสียนะครับแกะแรงไปหน่อยเขาก็จะขาดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเวลาแกะหอมนะครับค่อยๆแกะจากข้างในนะครับเบาๆมือนะครับแกะจากข้างในออกมานะครับค่อยๆดันค่อยๆดันนะครับถ้าดันแรงแบบของเบสก็จะขาดแบบนี้นะครับโอเคส่วนนี้ที่เราใช้ไม่ได้เพราะมันชิ้นเล็ก
เล็กเกินไปนะครับเบสก็จะเก็บใส่กล่องนะครับปิดฝาไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับนะเพื่อจะไว้ทำซุปนะครับเวลาต้มซุปต่างๆเราเอาพวกนี้ไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราเก็บไว้ทำซุปทำอาหารอย่างอื่นผัดกะเพราหรือผัดผักผัดเปรี้ยวหวานอะไรก็ได้นะครับนะพวกนี้นะยังใช้ได้นะครับแต่ที่เราต้องใช้วงใหญ่เนี่ยเพราะว่าเพื่อการขายนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนาะเขาก็ต้องใช้วงใหญ่ๆแบบนี้พอเวลาทอดแล้วเขาจะสวยนะครับฟูสวยนะเป็นก้อนเป็นชิ้นสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพักอันนี้ไว้ก่อนก็เอาแป้งนะครับโปะไว้เคลือบไว้แบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปทำตัวแป้งผสมกันครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นวิธีการผสมแป้งนะสูตรชุบแป้งหอมทอดนะครับขั้นตอนนี้เราเปิดไฟนะครับตั้งน้ำมันไว้ได้เลยนะครับใครที่ต้องการเตรียมความพร้อมนะครับชุบเสร็จทอดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเตรียมน้ำมันไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราเลือกใช้แป้งตัวนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยหมดถุง500กรัมนะครับวันนี้เบสแนะนำเป็นวิธีให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับทำขายไปเลยเนาะใครที่อยากได้สูตรนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเกลือนะครับใส่ลงไปตามสูตรนะครับเนยนะครับจืดใส่ลงไปได้เลยเนยจืด1ช้อนโต๊ะนะครับนมคาร์เนชั่นครับนมสดใส่ลงไปได้เลยพริกไทยป่นครับผงปรุงรสครับหมูหรือไก่ก็ได้นะครับใส่ลงไปได้เลยถ้าใครเป็นมุสลิมนะครับให้แนะนำให้ใช้ไก่นะครับน้ำปูนใส่นะครับตามสูตรใส่ลงไปได้เลยครับไข่ไก่ครับ1ฟองใส่ลงไปได้เลยตีเลยครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับค่อยๆเติมน้ำโซดาลงไปนะครับน้ำโซดาต้องเย็นจัดนะครับเพื่อนๆเย็นจัดเลยค่อยๆใส่ลงไปนะครับค่อยๆเติมน้ำโซดาของเราลงไปเอาถังน้ำแข็งนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยรักษาอุณหภูมิเขานะครับค่อยๆเติมน้ำโซดาลงไปน้ำเย็นจัดนะครับใส่ลงไปค่อยๆใส่นะครับให้ได้เนื้อแบบนี้เลยนะครับนะยืดประมาณนี้นะพอเวลาเราเอาโอเนียนริงหรือหอมใหญ่ของเรามาจุ่มเนี่ยเขาก็จะเกาะตัวดีนะครับนะแล้วตอนนี้แป้งของเราเย็นโอเคได้แล้วครับไปทอดกันเลยครับนี่สูตรแป้งของเราเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเติมน้ำมันลงไปเลยนะครับนะเปิดไฟเบอร์สักเบอร์3ก็ได้นะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเราผ่อนลงไปสักเบอร์2นะพอเวลาเราเอาหอมทอดลงไปนะครับเขาจะได้ไม่ไหม้ก่อนสุกเนาะโอเคครับน้ำมันนะครับวันนี้เป็นเลือกใช้เป็นหม้อนะครับเขาจะทอดง่ายกว่านะการใช้กระทะบางทีกระทะมันแบนนะครับนะเวลาเราเอาหอมทอดลงไปเนี่ยเขาจะต้องจมน้ำมันนะครับถ้าเขาลอยเหนือน้ำมันเนี่ยไม่โอเคนะครับไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งนึงสุกเดี๋ยวครึ่งนึงไม่สุกไม่ดีนะครับต้องจมนะครับนะการทอดของนะจะได้สุกเสมอกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดเรามาเจอกันน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับหอมใหญ่ที่เราพักไว้นะครับเราก็มาได้เลยจับอันนี้จุ่มลงไปในแป้งนะครับแป้งของเราก็จะเหนียวหนึบเลยนะครับติดดีเอาลงค่อยๆเอาลงนะครับเห็นไหมแป้งของเราเบาไม่เบานะเพื่อนๆดูเขาลอยขึ้นมาเลยนะครับใช้ที่คีบนะครับอย่าใช้มือเพราะว่าใช้ที่คีบเขาจะช่วยให้ตัวหอมทอดของเราเนี่ยเป็นวงรีสวยนะครับเท่ากันเสมอกันทุกด้านเนาะอย่างนี้นะครับทำให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะครับเขาก็จะเป็นวงรีสวยแบบนี้เลยนะครับเอาขึ้นได้แล้วนะครับเหลืองสวยแล้วนี่เพื่อนๆดูชัดๆในตะแกรงนะครับเห็นไหมเหมือนเราไปทานที่ร้านเลยนะครับอย่างนี้เลยวันนี้เบสสอนทำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้สิ่งดีๆนะครับกลับไปทำนะแนวทางนะครับในการปรับปรุงเรื่องการทำอาหารเนาะโอเคเดี๋ยวเราทอดต่อกันเลยครับสูตรแป้งสูตรนี้ชุบหอมนะครับชุบผักทอดก็ได้นะนี่นะครับอย่างนี้เอาขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเอาขึ้นใช้ที่คีบอย่างนี้
ค่อยๆเอาลงเห็นไหมครับว่าเขาจะเด้งลอยขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งเขาเนี่ยเย็นนะครับแล้วก็เบานะครับอย่างที่เบสเคยบอกนะว่าถ้าแป้งเขาเบาแล้วก็เย็นเนี่ยจากน้ำแข็งเนี่ยเขาจะลอยเลยนะครับทำให้เวลากินแล้วเราไม่อมน้ำมันนะครับลูกค้าติดนะครับสูตรนี้นะเอาไปทำขายได้เลยครับเพื่อนๆใครมีร้านสเต็กหรือกำลังที่จะเปิดร้านอาหารนะครับแนะนำเป็นเมนูหอมทอดนะครับอีกเมนูหนึ่งในลิสต์ของรายการอาหารนะครับในเมนูเนาะเห็นไหมครับไฟอาจจะแรงไปนะครับเบาไฟลงนิดนึงแป้งตัวนี้จะเบามากเลยนะครับทำให้เวลาทอดเนี่ยจะได้โอเนียนลิงที่มันสวยนะครับนะเดี๋ยวไปคีบให้ดูเนี่ยเห็นไหมขนาดยังไม่นี่นะครับยังเป็นวงสวยแบบนี้เลยนะนี่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นวงสวยแบบนี้เลยนะครับปิดไฟก่อนเนาะให้น้ำมันเขาเซตตัวหน่อยนี่นะครับโอเนียนลิงหรือหอมทอดนะครับในภาษาไทยนะใครอยากได้สูตรในการทำดูสูตรแป้งในคลิปนี้นะครับได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับหอมทอดของเรานะวันนี้เพื่อนๆดูความกรอบความสวยเหมือนเจ้าดังเลยไหมนะครับวันนี้เบ๊มาสอนนะเหมือนเดะนะครับตัวแป้งตัวอะไรนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนะดูนะครับดูความกรอบนะครับดูเสียงนะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชิมสุดยอดเลยนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเอาไปทำทานกันได้นะครับนะสำหรับสูตรหอมทอดนะครับเพื่อนๆก็เอาไปทำทานทำขายนะครับทำให้ที่บ้านทานนะคนในครอบครัวที่เรารักนะครับหรือทำเป็นธุรกิจนะครับทำเป็นเจ้าของร้านสเต็กนะครับหรือเป็นร้านอาหารร้านบุฟเฟ่ต์นะครับหรือร้านเกาหลีร้านของทอดเลยนะครับก็เอาสูตรแป้งสูตรนี้นะครับเหมือนทำหอมทอดนี่แหละเอาไปทำชุบแป้งผักอย่างอื่นขายได้นะครับนะใครที่เป็นเจ้าของร้านต่างๆก็แนะนำให้เพิ่มลิสต์เมนูหอมทอดเข้าไปด้วยนะครับนะไม่ยากเลยเพื่อนแล้วก็ต้นทุนต่ำมากนะครับต้องบอกว่าต่ำมากจริงๆแต่ขายได้กำไรเนี่ยจานนี้ก็ต้องมีนะครับ190บาทถ้าอยู่ในแฟรนไชส์ดังๆนะครับ6ชิ้น190นะครับก็จะประมาณนี้นะราคาแต่ถ้าร้านอาหารทั่วไปนะครับก็จะอยู่สักประมาณ80ถึง100บาทนะครับนะอย่างนี้นะครับลักษณะจัดจานแบบนี้ชิ้นแบบนี้ใหญ่แบบนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้เท่านี้นะครับสำหรับสูตรหอมทอดนะครับแบบร้านเจ้าดังแฟรนไชส์ใหญ่นะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้นะครับไปปรับปรุงในการทำอาหารฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ